ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะกับตีท้ายครัวค่ะที่ตอนนี้นะคะคุณเล็กแล้วก็จ่าตุ้มรอเราอยู่แล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยค่ะที่มีความสุขทุกวันที่จะอยู่กับผังนี้แล้วเรามีความรู้สึกว่าตัวเราเองสดชื่นสดชื่นนะเราได้กับตัวเราเองเลยว่าความกระปี้กระเป๋าความมีเรี่ยวมีแรงการมีสมองที่จะคิดอ่านการใดๆนะผมคิดว่ามันขึ้นมามันมีมามันได้เลยครับได้เลยได้เลยดีมากควรได้ไปทำนะควรไปทำไม่ต้องไปแล้วที่เห็นนี่คือตรงนี้ทั้งหมดอาจเดินมาดูตรงนี้นิดนึงทั้งหมดตรงนี้นี่คือบอกเลยว่าใช้พื้นที่ก็ไม่ได้เยอะครับใช้พื้นที่ก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าเราสามารถที่มีแปลงผักมีสวนผักรับประทานอันนี้ต้นไหนครับอันนี้ต้นหอมต้นหอมนะครับต้นหอมที่เราไปซื้อตามตลาดมาทำผักมาใส่ต้มจืดต้นหอมเนี่ยถ้าปลูกว่ามันก็ต้องคู่กับผักชีนะฮะเราทำต้นหอมทำแกงจืดปั๊บต้นหอมทำก๋วยเตี๋ยวทำน้ำอะไรผัดแล้วก็หาผักชีผักชีนี่เราไปตามร้านอาหารที่ทำกับข้าวมาเขาจะโรยหน้าแล้วเราก็มาเด็ดเอาสองการสามการแล้วก็ไปโรยหน้าได้โอ้โหแล้วนี่เด็ดได้เป็นโรยหน้าได้เป็นปีก็จะกินอยู่เนี่ยครับใครมาทีบางทีเพื่อนบ้านขี่มอเตอร์ไซค์มาขอหน่อยก็เด็ดไปต้นเราขอให้ไว้เพื่อจะให้แตกใหม่นะครับเราใช้ระบบที่ยาเอาไปถ้ายาถอนไปทั้งยาไปทั้งรากทั้งโคนถ้าไปครับหมดไปมันก็หมดเลยเราต้องไปเริ่มใหม่ที่นี่เราปลูกมันแตกใหม่ตู้ใหม่ให้มันแตกจนมันไม่แตกนะครับจนมันแก่จนมันหมดอายุของเขามันจะดีมันดีครับกี่ปีได้ก็สักสามรอบนี่นานแค่ไหนก็เรามองเอาเราจะกินขนาดไหนมันไม่แตกแล้วครับไม่แตกมันออกมาแกนม้วนไม่โตแล้วแล้วก็ลบเราก็ถอนก็เป็นปีฮะเป็นปีอยู่นะเป็นปีก็หลายเดือนอยู่สบายเลยเนี่ยถ้าคุณได้เห็นคณะอย่างเงี้ยนะเป็นบางคนเขาก็ถอนทิ้งละเรากินแค่ครั้งเดียวถ้าเรากินเราตัดโคนปั๊บเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาเป็นรอบสองแล้วตัดอีกมันก็แตกมารอบสามรอบสามจนตัดรอบสามแล้วนะไม่แตกแล้วไม่แตกละเราก็ถึงจะลบทิ้งปลูกใหม่ก็ทำกันอยู่แบบนี้นะฮะใช่ไหมครับคือผมก็เพิ่งรู้นะว่าเขาตัดแล้วรอให้มันแตกครับนั่นคือการใช้แบบภูมิปัญญาชีวิตประจำวันปลูกแบบว่าเรียนรู้ปลูกเพื่อกินแต่ว่าถ้าปลูกแบบเชิงพาณิชย์เนี่ยเขาเรียกอะไรรุ่นที่สองมันก็จะดรอปลงนิดนึงจะไม่โตงามเหมือนที่นี่มันก็จะเล็กลงราคาจะไม่ได้เขาสู้โละเลยแล้วเขาปลูกใหม่ทิ้งใหม่โดยใช้สารเคมีโดยใช้อะไรบำรุงให้มันนะครับถ้าในเชิงพาณิชย์มันจะเป็นแบบนั้นเชิงพาณิชย์นี่คือเขาไปเร่งเอามันไวกว่าใช่มันของเราก็ภูมิปัญญาธรรมชาติตัดรอให้เขางอกขึ้นมาให้แตกรอบสองมาเนี่ยคณะใช้เกี๊ยวชุนไชแกงต้มจืดผัดกินนะได้ทุกบ้านทุกวันกับข้าวเต็มบ้านนะถ้าเป็นเดี๋ยวจะพาเล็กไปดูสวนไปดูไปดูกันไปดูไปด้วยที่เป็นไม้เลื้อยครับนะครับเป็นไม้เลื้อยล้วนๆจะเป็นพวกตัวฝักยาวครับพวกบวบมะละตัวพลูครับลำลึงนะที่เราเป็นอาหารที่ส่วนมากจะใช้ในชีวิตประจำวันเอาเลยพี่ครับตามรายทางเราก็กะเพราโหระพาแบงลักนะครับผักที่เราใช้ใบประกอบอาหารพวกนี้เป็นผักกาดนะครับผักกาดเขียวพวกนี้จะโตเร็วแล้วก็จะตัดกินได้ทุกวันนะครับนี่ก็มะเขือนะครับก็มีผ่านมาซึ่งผ่านมะเขือน่ะถ้าคุณเล็กเห็นตามร้านอาหารเนี่ยผ่านมะเขือเนี่ยก็จะคู่กับโหระพาครับนะเราต้องปลูกมะเขือแบบเราต้องมีโหระพานะครับไม่ใช่ว่าเรามีมะเขือแต่ถ้าผัดเพียงใช้ทานอะไรกินต้องวิ่งไปตลาดหาโหระพาอย่างงี้มันก็เราปลูกแล้วที่เรากินทุกอย่างเลยอ่ะนี่ก็ผักกุ้ยช่ายมีผักกุ้ยช่ายแล้วเรากินแล้วก็จะตัดอันนี้ชอบตัดยอดครับเพื่อให้แตกก็แตกเป็น10รุ่น20รุ่นแล้วก็ยังไม่เคยเห็นหมดสักทีอันนี้ไม่หมดสักทีครับใครมาขอไปแบ่งก็แบ่งกอไปครับแยกไปปลูกหาแตกได้ครับ
คือพื้นที่ที่เป็นเต็มไปหมดพื้นที่ที่เป็นเราเป็นสถานที่ที่มีพื้นที่น้อยฮะเราก็อยากจะลงให้มันทุกพื้นที่เต็มไปด้วยพื้นที่ที่มีประกอบด้วยผักพวกนี้ครับนี่คือบริเวณหน้าบ้านและข้างบ้านนี่ก็คือเต็มไปหมดเลยซึ่งเมื่อก่อนตอนนี้เป็นไม้สวยไม้งามแพงๆหลายๆพันบาทหลายๆหมื่นบาทมีบางคนครับเรารื้อหมดเรารื้อเอาหมดนะฮะตามเป็นพืชผักสวนครัวดีกว่าทำสวนครัวทำอะไรไปให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดอ๋อนี่คือซุ้มไม้เลื้อยครับนี่ก็เป็นซุ้มไม้เลื้อยที่จะประกอบไปด้วยนี่ครับพอเรามาตรงนี้จะเป็นบริเวณซุ้มไม้เลื้อยที่เราจะใช้กินในชีวิตประจำวันแล้วก็ให้มองมันเป็นบรรยากาศสวยๆได้แทนไม้ประดับได้เลยนะครับนี่เราก็จะปลูกพวกบวบนะครับบวบสรีระหน้าตาคือมันอาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนกับผักของตลาดที่เขาใช้ยาใช้อะไรในการข้าวแรงนี่เราก็ใช้ลูกขนาดนี้ที่เราก็กินได้แล้วมันกินได้นะครับมันกินได้ครับมันไม่สวยแต่มันกินได้แต่นี่ก็เป็นถั่วฝักยาวครับอาจจะไม่สวยจะไม่ยาวเป็นแผลครับแต่ว่าเราพอใจที่จะกินตรงนี้มีความที่มีเมนูในใจที่มีด้านนี้ก็จะเป็นถั่วพูนี่ฮะมีถั่วพูนี่ว่าจิ้มน้ำพริกทุกวันกินได้ทุกวันนะครับก็ไล่อะไรมาทีนี้พอดูเหมือนจะน้อยนะคุณผู้ชมพี่ตุ้มดูเหมือนจะน้อยแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยบอกเหอะกินไม่หมดครับถูกครับกินไม่หมดคือเราอย่าไปคิดว่าแบบว่าเฮ้ยที่เราเห็นเนี่ยมันแบบมันอาจจะไม่ได้ดูเยอะหรือว่าอะไรแต่ว่าครับเนี่ยไล่เป็นรุ่นๆไปนะกินนะมีกินได้ตลอดนะมีกินได้ตลอดจนเช้าจนเย็นกินได้ตลอดได้ตลอดนะก็ไล่ไปตรงนี้พอมาตรงนี้นี่ฟักทองได้แล้วฟักทองโอ้กำลังออกเลยประโยชน์ของฟักทองนี่เราจะปลูกให้มันคุมดินเพื่อไม่ให้หญ้าขึ้นนี่อันนี้เริ่มโตแล้วครับโตแล้วครับอันนี้เริ่มโตแล้วหยิบมาดูแล้วหยิบมาดูได้ไม่เป็นไรหยิบมาดูนะครับเป็นไงเล่านะครับธรรมชาติแท้ๆเลยธรรมชาติล้วนๆครับไม่เราไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะลูกขนาดไหนสรีระยังไงขนาดไหนน้ำหนักกี่กิโลจะเท่าตลาดร้านค้าเราไม่สนใจแต่มันกินได้อ่ะครับกินได้ครับแล้วไม่มีสารพิษไม่มีสารพิษครับอันนี้แหละสำคัญก็จะมีก็ด้านแต่นี้เราก็จะมีอัญชันเนี่ยอัญชันถั่วอัญชันข้าวดอกอัญชันนี่ประโยชน์อัญชันคือทานน้ำอัญชันครับจะช่วยในการบำรุงกระดูกและฟันได้บำรุงกระดูกและฟันแล้วก็จะเอามาผมอยู่กรุงเทพนะหาดอกอัญชันมาทาคิ้วลูกสาวยากครับครับใช่โบราณเขาก็ว่าได้ฝักละครับฝักละมีฝักเติบโตถุงหนึ่งเป็นเงินนะถุงหนึ่ง20 บาท 20 บาทเป็นเงินมันอยู่10 กระดอกนะมีแล้วก็ปลูกแว่นจันเวลาถ้าเขาก็มีคนมามีดอกก็มีบีบีนะไปทาแม้กระทั่งคนผู้ชายนะมียังอยากมีหนวดนะก็เอามาทาหนวดเนี่ยเขามีประโยชน์นะครับก็ในส่วนตรงนี้อาจจะเป็นดูส่วนด้านในกันหน่อยด้านในโซนด้านนี้ก็จะเป็นโซนที่พี่ตุ้มก็ปลูกไม้เลื้อยไว้เหมือนกันโดยมีไม้เลื้อยแต่ว่ามีไม้ต้นตอนนี้คือมะนาวนานนี้ยังไม่ออกอันนี้ที่เขาฮิตกันอะไรแป้นพิจิตอะไรดกๆนะเป็นต้นนึงเป็นพวงๆนะตอนนี้เราจะมีมะนาวตอนนี้เราก็จะเนี่ยเราก็จะได้เห็นไหมฮะทุกพื้นที่ที่มีรั้วมีราวเราปลูกไปมันได้ประโยชน์หมดนะออกแรงทำไว้หน่อยเถอะทีนี้เราก็ทิ้งยึดไปมีรู้สึกจะไปลานออกกำลังกายหรือยังไงครับพี่ตุ้มไว้ออกกำลังกายเพื่อให้เด็กๆมาเล่นหรือใครจะมานั่งพักผ่อนมานั่งคุยนั่งน่ารักจังเลยอ่ะในเรื่องของสุขภาพนะเขาก็จะนั่งเล่นตรงนี้ตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยถั่วม่วงครับแล้วก็เรียกถั่วม่วงตรงนี้เหมือนถั่วฝักยาวนะแต่สีแดงแต่เป็นสีม่วงครับอันนี้ก็มีครับถั่วม่วงซึ่งตรงนี้เราเดินมานั่งคุยนึกเมนูอาหารอะไรไม่ออกมานั่งเดี๋ยวเด็กๆกลับไปเดี๋ยวก็ได้กินนะตัวนี้พูดถึงเมนูอาหารมาถึงบ้านตุ้มสปาร์นี่แหละครับผมก็ค่อนข้างที่จะหิวพูดกันตรงๆวันนี้เดี๋ยวฝากท้องกับพี่ตุ้มไว้สักมื้อนึงเดี๋ยวจะให้สุขภาพล้วนๆเนี่ยอัดให้เต็มที่เลยแล้วกลับไปแล้วลองดูว่า
อาหารที่เป็นสุขภาพนะครับกับที่คุณเล็กทานตามท้องตลาดตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามอาหารกล่องตามอะไรเงี้ยเราอยากจะให้เปรียบเทียบดูความหวานความกรอบความนุ่มความอร่อยเหนียวนุ่มความรสชาติเราไม่ต้องไปสนใจว่าจะดีไม่ดีจะรูปลักษณ์อะไรไม่เลยเราทำกันแบบพุ่งๆทำกันแบบชาวบ้านนะครับผัดบัวใส่ไข่พะโล้น้ำพริกจิ้มกินปากกินกันสดๆเลยคุณผู้ชมทางนั้นเดี๋ยวพี่ตุ้มจะทำลายเลี้ยงให้เล็กกินบ้างเดี๋ยวไปตามชมกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและก็ได้ประโยชน์แก่สุขภาพทั้งตัวเองแล้วก็ของพ่อนะครับรวมไปถึงสังคมรอบๆตัวของคุณวัศวัตมานูหรือว่าพี่ตุ้มของพวกเรานี่น่าอิจฉามากๆเลยนะครับขอบอกเลยครับว่าตลอดเวลา1วันเต็มๆที่เล็กใช้เวลาอยู่กับพี่ตุ้มนั้นได้ประโยชน์มากๆแต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่เวลาของตีท้ายครัวเราน้อยซะเหลือเกินสำหรับสัปดาห์หน้านะครับเล็กมีโอกาสได้รับประทานอาหารร่วมกับพี่ตุ้มแล้วก็ชิมพืชผักที่ปลูกเองแบบบ้านๆของพี่ตุ้มนะครับจะอร่อยเด็ดขนาดไหนติดตามชมกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับคุณเล็กนะคะที่มีเรื่องราวสนุกๆมาฝากเราในทุกสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อาจจะไม่ได้ชมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าเอ๊ะเรื่องราวของจัดตุ้มเนี่ยเริ่มมาเป็นยังไงนะคะสามารถย้อนกลับไปดูเรื่องราวได้นะคะทาง www.youtube.com/ธรรมภิวัฒน์ค่ะหรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อาจจะดูแล้วมีคำถามหรือว่าอยากจะมีคำแนะนำติชมรายการอะไรก็ตามนะคะสามารถติดต่อเราได้2ช่องทางค่ะที่หมายเลข02-629-2211-24-93นะคะหรือว่าทาง www.facebook.com/astvbodyandmind ค่ะและในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ